ิวพาซ่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูของบาร์บีคิวพาซ่าที่เราชอบมากก็คือมูซาคอนนะคะมันจะเป็นหมูบดปรุงรสแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะให้มาพร้อมกับข้าวโพดกับไข่นะคะวิธีการทำก็คือเราต้องเอาข้าวโพดใส่ลงไปแล้วก็โคเลโคเลให้มันเข้ากันการปิ้งหมูของบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยไม่ติดกระทะนะคะเนื่องจากกระทะเนี่ยมันร้อนเกินไปเขาก็จะใช้วิธีการเทน้ำซุปลงไปบนกระทะแบบนี้เพื่อลดอุณหภูมิกระทะนะคะแล้วก็จะทำให้หมูอ่ะมันไม่ติดกระทะนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นหมูสดเป็นเนื้อนะคะก็อันนี้เป็นเนื้อเห็นไหมคะว่ามันไม่ค่อยติดกระทะนะคะก็จะทำให้พลิกง่ายๆบางอันI'm
กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะฝากติดตาม channel วิกโมด้วยนะคะ